สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันหยุดของใครหลายๆคนนะคะแต่สําหรับเรานะคะไม่ได้หยุดนะคะก็ออกไปทํางานนะคะเพิ่งจะกลับมานะคะตอนนี้ก็ประมาณใกล้ๆจะหกโมงเย็นแล้วนะคะ,อะตอนแรกนะคะตอนเช้าว่าจะทำะสวนแต่ว่าพอดีมีออเดอร์เข้ามานะคะก็เลยออกไปส่งของให้ลูกค้านะ,ะก็เลยจะมาทําตอนเย็นเนี่ยนะคะเพราะว่าก็ก็ดีเหมือนกันนะคะไม่ได้ร้อนมากนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ทําเยอะนะคะเพราะว่าที่อยากจะทําตั้งแต่แรกก็คือตรงนี้เลยะคะ่ะพุ่มพุ่มสีเขียวตรง เนี่ยนะคะด้านหลังเนี่ยนะคะคืออยากจะตัดให้ให้เป็นแนวตรงนะคะเพราะว่าอยากจะให้เขาแน่นๆนะคะตอนนี้เริ่มอ่าจะแผ่ออกด้านข้างนะคะเพราะว่าอ่าฝั่งอีกฝั่งหนึ่งทางด้านด้านหลังเนี่ยนะคะตัดไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็อ่าเลยจะมาตัดตรงนี้นะคะเย, <Millenn> ย็นนี้นะคะ <ๆ S 2> ก็งานเบา,นานๆนะคะและเดี๋ยวอ่าพรุ่งนี้น่าจะได้อ่ามาตัดแต่งดอกกุหลาบนะคะงั้นเดี๋ยวไปทาพร้อมๆกันเลยนะคะนี่ค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศตอนเย็นนะคะเดี๋ยวจะตัดแนวนี้มานะคะ นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะก็ประมาณ10นาทีนะคะตัดแล้วก็ให้มีขอบกําแพงแนวนี้นะคะกําแพงจะได้เดินได้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้เขาแตกใหม่ก็จะเขียวแล้วก็แน่นกว่าเดิมนะคะพุ่มอื่นๆก็เดี๋ยวพรุ่งน,นี้คงต้องตัดแต่งค่ะแล้วก็เคลียร์ที่ตัดวันนี้นะคะกุหลาบกําลังสวยเลยค่ะงั้นเดี๋ยวพาไปดูแป๊บหนึ่งนะคะนี่ค่ะต้นนี้อ่าซุมนี้นะคะคือบิชอปนะคะ กำลังจะบ,บานต้นนี้ไม่ได้ซื้อใหม่นะคะเป็นต้นที่ย้ายมาจากบ้านเก่าก็กำลังแตกยอดออกมาเหมือนกันแล้วต้นนี้ที่ซื้อใหม่นะคะยังไม่ออกดอกเลยค่ะแต่ก็เริ่มมาแล้วนะคะเดี๋ยวต้องอรอลุ้นว่าดอกอะไรเพราะยังไม่รู้เลยค่ะว่าดอกอะไรส่วนโรบนะคะโรบคือรอชมมากเลยค่ะดู ดอกตูมเขาสิคะเยอะมากน่าจะอีกสักสามสี่วันน่าจะได้เห็นเนี่ยคะ่ะนี่เลี้ยงตามธรรมชาตินะคะไม่ได้พ่นยาหรือใส่ปุ๋ยอะไรที่แบบพิเศษก็จะมีแบบใบมีโรคอะไรอย่างงี้บ้างนะคะถ้าว่างก็คือมาเด็ดออกแล้วก็ c o n สแตนต์ค่ะก็บานจากวันก่อนมานิดหน่อยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิดีโอนี้นะคะ,ะตัดแต่งพุ่มด้านหลังเนี่ยนะคะใช้เวลาแค่15นาทีนะคะแต่เหงื่อออกแบบเหมือนไปออกกำลังกายมาอ,อ ครึ่งชั่วโมงนะคะแต่ก็โอเคนะคะได้เหงื่อก็รู้สึกดีนะคะจะสดชื่นนะคะเดี๋ยวต้องไปทําอาหารเย็นก็เดี๋ยวด้านหลังเนี่ยนะคะเดี๋ยวถ้าได้ตัดแต่งจะถ่ายวิดีโอไว้นะคะแล้วก็ด้านหลังนี้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวถ้าดอกเขาบานเยอะๆก็จะถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายวิดีโอมาฝากนะคะอะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ